สวัสดีครับวันนี้เป็นสไลด์บทที่1ของวิชา Introduction to Computer System นะครับในบทที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับก็คือหลังจากที่เราเรียนแล้วเนี่ยเราจะต้องสามารถที่จะอธิบายได้ว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับโปรเซสเซอร์แต่ละแบบเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็อะไรอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แวคคูมทูบSemiconductor Passive Active Device ต่างๆนี่เป็นอย่างไรนะครับพอดีผมไม่ได้เขียนไอ้เจ้า Objective มานะครับทีนี้เราลองมาดูกันก่อนนะครับในรูปนี้เนี่ยเป็นรูปที่ผมให้ดูก็คือมีคอมพิวเตอร์อยู่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่แตกต่างจากปกติซึ่งคอมพิวเตอร์ที่เราเห็นปกติก็จะเป็นคอมพิวเตอร์ Desktop หรือ Notebook หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ Laptop เล็กๆนะครับประมาณนั้นนะครับซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ที่เราเห็นเป็นแบบปกติทั่วไปแต่แบบนี้เนี่ยเป็นที่เราในรูปที่เราเห็นเนี่ยอันนี้เป็นสมาร์ทวอชตัวสมาร์ทวอชเนี่ยนะครับมันก็เป็นคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งนะครับภายในตัวสมาร์ทวอชเนี่ยนะครับมันก็จะมีอุปกรณ์ก็คือมันก็จะมี CPU มี memory นะครับมีส่วนของ IO อยู่ภายในนี้นะครับก็จัดว่าเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเราสามารถที่จะถ้าเราเขียนโปรแกรมเก่งๆนะเราสามารถที่เขียนโปรแกรมมันได้ด้วยนะครับในตัวสมาร์ทวอชอีกตัวนึงตัวนี้เราเรียกว่าอะไรครับตัวนี้เราเรียกว่า Raspberry Pi นะเป็นชิปตระกูลพวก FPGA ตัวนึงนะครับเดี๋ยวเรียนไปแล้วจะรู้อะไรว่า FPGA คืออะไรนะครับ FPGA เป็นเทคโนโลยีที่เรียก SoC นะครับSystem on Chip นะ SoC System on Chipตัวมันเนี่ยก็คือมันสามารถที่จะเป็น CPU ตัว FPGA เนี่ยนะครับเป็น CPU เป็น memory เป็นอุปกรณ์ IO อะไรก็ได้หลายๆตัวอยู่ในนี้สามารถโปรแกรมลงไปได้สามารถที่จะเขียนวงจรและโปรแกรมมันลงไปได้นะครับในเจ้า Raspberry Pi เนี่ยเขาก็นิยมเอามาลง Windows ไม่ใช่ลง Windows ลง Linux นะครับลง Linux ก็เอาไว้ใช้งานควบคุมแล้วก็เอาไว้สำหรับงานพวกงานเกี่ยวกับพวก อาจจะไปอยู่ในกล้องวงจรปิดนะครับทำ recognition ภาพทำระบบรู้จำภาพอะไรต่างๆนะครับเป็นตัวประมวลผลเล็กๆได้นะครับที่เราจะพบในอุตสาหกรรมก็คือพวกคอมพิวเตอร์ที่ใช้ควบคุมเครื่องจักรเช่นในรูปนี้เป็นคอนเซ็ปต์นะคือคอมพิวเตอร์เครื่องนึงอาจจะมีกล้องวิดีโอเนี่ยถ่ายเพื่อที่จะคัดเลือกขนาดของกุ้งนะครับในคอมพิวเตอร์ก็จะอยู่ในรถยนต์ด้วยอย่างเช่นรถยนต์คันนี้นะครับเราปกติรถยนต์สมัยก่อนเนี่ยเมื่อก็รถยนต์สมัยก่อนเนี่ยเป็นรถยนต์แบบเครื่องยนต์ที่เป็นกลไกทั้งหมดเลยนะครับแต่20ปีที่ผ่านมาเนี่ยรถยนต์เนี่ยมันจะมีกล่องควบคุมที่ภาษาช่างเรียกว่า ECU นะครับ Electronic Control Unit นะครับก็คือ ECU เนี่ยจะมี CPU มีเมมมันจะคอยควบคุมการทำงานของรถยนต์ทั้งหมดเลยควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์ในรถยนต์คันหนึ่งไม่ได้มีแค่ ECU ตัวเดียวมันจะมี ECU ควบคุมการทำงานของอะไรอ่ะของระบบความปลอดภัยเช่นถุงลมนิรภัยระบบเกียร์นะครับมี ECU อยู่หลายส่วนเลยอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือบอร์ดตัวนี้นะครับบอร์ดตัวนี้เนี่ยเราเรียกมันเป็นบอร์ด IoT นะครับซึ่งข้างในตัวมันก็มี CPU มี memory แถมตัวนี้มี Wi-Fi ด้วยสามารถ connect อินเทอร์เน็ตได้เพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็น IoT นะครับมันก็มาจาก Internet of Thing นะ Internet of Thing เป็น IoT ก็จะมีตัวนี้เป็นเสาอากาศนะฮะ antenna นะครับเป็นเสาอากาศก็ส่งสัญญาณ 2.4 GHz นะครับสามารถที่ส่งข้อมูลได้บอร์ดมันขนาดเล็กมากนะเล็กนิดเดียวเลยนะครับตัวนี้เป็น IoT นะครับก็มีคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในเครื่องจักรหรืออยู่ในกล่องควบคุมในเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่ผมทำให้ดูเนี่ยนะครับก็คือผมแสดงให้เห็นว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีอยู่ในอุปกรณ์หลายๆชนิดไม่จำกัดเฉพาะในคอมพิวเตอร์ที่เป็นเดสก์ท็อปที่เป็นโน้ตบุ๊กมันจะอยู่ใน device ต่างๆมากมายหรือแม้แต่กระทั่งเมาส์แม้กระทั่งตัวอุปกรณ์เล็กๆอย่างเช่นต
ัวเนี่ยนะครับApple Pencil เนี่ยนะครับข้างในตัวมันก็จะมี CPU คอยจัดการการชาร์จแบตคอยจัดการการเชื่อมต่อ Wi-Fi เชื่อมต่อบลูทูธนะครับหรืออุปกรณ์เล็กๆที่เรานึกไม่ถึงนะครับตัวชิปเนี่ยมันเล็กมากมันสามารถที่เขียนทุกอย่างอุปกรณ์พวกนี้ทุกอย่างเราสามารถที่โปรแกรมลงไปได้ทีนี้พอเราเริ่มเห็นแล้วว่าเอ้ยปัจจุบันนี้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันเข้ามามีบทบาทกับเรามากอยู่ในอุปกรณ์ต่างๆหลายชิ้นเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเราลองย้อนกลับไปดูว่าในสมัยก่อนเนี่ยมันมีความเป็นมาของเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างไรบ้างนะครับเริ่มต้นคือย้อนกลับไปสักเมื่อประมาณ 5,000 ปีก่อน 5,000 ปีก่อนเนี่ยยุคนั้นมนุษย์ก็ยังไม่มีการคำนวณ นะครับการคำนวณของเรายังเป็นการบวกการลบนะครับอาจจะมีการคูณด้วยนะผมก็ไม่แน่ใจนะการคูณด้วยแต่ที่แน่ๆ 5,000 ปีก่อนเนี่ยเขาไปค้นพบแล้วว่ามีอุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณของมนุษย์ก็คือตัวนี้นะครับลูกคิดนะครับหรือเรียกว่าภาษาอังกฤษว่าอาบาคัสนะครับไอ้เจ้าลูกคิดเนี่ยก็พบในแหล่งที่พบก็คือในเมืองจีนในทางยุโรปและทางรัสเซียก็พบลูกคิดนะครับอันนี้จะเป็นหลักหน่วยนี่เป็นหลัก5นะก็คือ2อันนี้คือเป็น10นะครับแทนหลักนะครับอันนี้ก็เป็นหลักหน่วยหลัก10หลัก100ไล่เรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็ตัวเล็กตัวนี้นะครับก็แทน1นะครับต่อมาในปี1942นะครับเป็นยุคที่มนุษย์เริ่มเปลี่ยนจากการไม้จากการใช้ไม้นะครับเป็นใช้โลหะเป็นยุคของเหล็กและโลหะนะครับเราก็สร้างสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกลไกขึ้นมาก็มีคุณปาสคาลนะครับบราซิปาสคาลเนี่ยครับเขาก็ค้นพบเขาก็ประดิษฐ์ไอ้เจ้าเครื่องคิดเลขนะครับเพื่อที่จะให้พ่อเขาเนี่ยใช้ในการคำนวณในร้านค้านะครับซึ่งมีฟังก์ชันในการบวกลบเลขนะครับข้างในเครื่องคิดเลขตัวนี้นะครับก็จะใช้ฟันเฟืองนั้นในการทดเราถ้าเราเห็นเฟืองเนี่ยเราจะนึกว่าเฟืองเนี่ยมันมีเป็นฟันเป็นซีกๆใช่ไหมไอ้เจ้าซีกฟันเนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นเรโชในการทดเลขดังนั้นก็จัดเป็นเครื่องคิดเลขในแบบกลไกขึ้นมาก็จัดเป็นเครื่องคำนวณนะครับเป็นเครื่องคำนวณแต่ยังไม่เทียบกับคอมพิวเตอร์ปัจจุบันแล้วยังแตกต่างอยู่ถัดลงมานะครับมนุษย์เริ่มผลิตไฟฟ้าได้เริ่มผลิตไฟฟ้าจากของเอดิสันนะครับที่ผลิตหลอดไฟเนี่ยก็ตามรูปเนี่ยครับเป็นหลอดทังสเตนซึ่งไส้หลอดตรงนี้เราก็เรียกว่าทังสเตนคอยล์นะเป็นขดลวดความร้อนตัวหนึ่งพอเวลาเราป้อนไฟจากแบตเตอรี่สมมติว่าพวกนี้เป็นสัญลักษณ์แบตเตอรี่นะครับกระแสไฟฟ้าก็จะวิ่งเข้าไปผ่านเข้าขดลวดนะครับทำให้ขดลวดเนี่ยร้อนแดงออกมาแล้วก็เปล่งเป็นแสงสว่างออกมาตอนที่นักวิทยาศาสตร์เขาทดลองเนี่ยเขาก็ไปทดลองวางเจ้าแผ่นเพลทแล้วก็มีแผ่นกริดด้วยนะครับเชื่อมกับแผ่นเหล็กอยู่ทดลองเอาแบตเตอรี่เนี่ยมาต่อเขาก็พบว่ามันมีกระแสไฟฟ้าเนี่ยวิ่งข้ามตรงนี้เป็นลูปตรงนี้ข้ามเข้าไปได้เขาก็เลยพบว่าเฮ้ยมันนำกระแสได้และมันนำกระแสได้เพียงแค่ทิศทางเดียวเป็นสัญลักษณ์ปัจจุบันคือเป็นไดโอดนะครับเราก็เรียกว่าเป็นหลอดอาโนดหลอดคาโทดนะครับอาโนดคาโทดก็คือเป็นไดโอดตัวหนึ่งในปัจจุบันซึ่งคอยควบคุมกระแส DC ให้ไหลในทิศทางเดียวนึกถ้านึกไดโอดไม่ออกนึกถึง LED ที่เปล่งแสงเป็นหลอดไฟนะตัวนั้นคือไดโอดทีนี้มันข้ามได้อย่างไรนะครับผมก็จะมาบอกรายละเอียดนิดนึงนะครับก็คืออย่างในรูปนี้เนี่ยเป็นรูปของไอ้เจ้าหลอดไฟเนี่ยนะครับเป็นต้นกำเนิดของสิ่งที่เราเรียกว่าแวคูมทูบตัวนี้นะครับหรือที่ภาษาไทยเรียกว่าหลอดสุญญากาศภายในตัวมันนะครับก็จะมีขดลวดอยู่ข้างในนี้แต่พอดีนี้เขามีโลหะปิดเอาไว้ข้างในตัวมันก็จะมีขดลวดอยู่พอเวลาทำงานเราจะเห็นว่าไอ้เจ้าหลอดสุญญากาศเนี่ยมันจะมีแสงสีแดงๆเลี่ยงออกมานะครับตัวหลอดสุญญากาศเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับมันก็จะมีขดลวดข้างในเขาก็ไปพบว่าเจ้าขดลวดเนี่ยพอเวลามันทำงานแล้วมันเกิดความร้อนขึ้นมาเนี่ยมันจะปล่อยอิเล็กตรอนออกมาอิเล็กตรอนเนี่ยมันก็จะวิ่งนะครับสามารถที่จะวิ่งเข้าไปกระทบแผ่นเพลททำให้เกิดการเหนี่ยวนำและเกิดกระแสไหลภายในนี้ได้ตัวหลอดสุญญากาศเนี่ย1หลอดแทนไดโอด1ตัวซึ่งถ้า
ให้ผมเปรียบเทียบง่ายๆเราเรียนวิชาดิจิตอลไปแล้วตอนเบื้องต้นครับคิดง่ายๆว่าหลอดสุญญากาศ1หลอดเนี่ยเท่ากับไดโอด1ตัวหรือทรานซิสเตอร์1ตัวก็เท่ากับวงจรน็อตเกต1ตัวที่ต่างว่าเท่ากับน็อตเกต1ตัวนะครับทีนี้เราเอาน็อตเกตเนี่ยมาต่อเป็นแอนด์เกตต่อเป็นเกตหลายๆตัวต่อเป็นหลายๆตัวเนี่ยกว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ได้เนี่ยมันต้องใช้เป็นหมื่นหลอดใช่ไหมครับคอมพิวเตอร์เครื่องแรกๆเนี่ยมันก็จะใช้หลอดสุญญากาศเนี่ยอยู่เป็นหมื่นหลอดเลยนะครับแล้วก็ในรูปนี้นะครับผมก็เอาตัวผมไปเสิร์ชใน Google ให้ดูนะครับว่าหลอดสุญญากาศที่อยู่ในที่มาทำคอมพิวเตอร์รุ่นแรกๆเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนนะครับก็อันนี้เป็นรูปนะครับก็จะเห็นว่าก็เป็นคอมพิวเตอร์นะครับข้างในตรงนี้เป็นหลอดสุญญากาศนะครับบางคนจะมองแล้วนึกถึงเฮ้ยนี่มันห้องเซิร์ฟเวอร์หรือเปล่านะครับนะครับเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกนะครับก็ชื่อว่า ENIAC นะครับหลอดสุญญากาศ1หลอดเนี่ยใช้พลังงานประมาณเหมือนกับหลอดไฟหลอดเล็กๆหลอดนึงนะครับซึ่งก็จะกินพลังงานประมาณอยู่ประมาณไม่เกิน5วัตต์สัก5วัตต์นะครับ5วัตต์ถ้าเกิดมี 10,000 หลอดก็คือประมาณ 50,000 วัตต์50,000 วัตต์นี่เยอะมากนะครับไฟที่เราใช้ในบ้านเนี่ยอย่างเช่นเรารีดผ้าเนี่ยใช้ไฟประมาณ1แค่ 1,000 วัตต์vacuum tube ที่เป็นหลอดสุญญากาศเนี่ยปัจจุบันเรายังคงพบได้นะครับในหลอดที่เราเรียกหลอดฟลูออเรสเซนต์นะนี่คือวงจรของหลอดฟลูออเรสเซนต์หลอดฟลูออเรสเซนต์คือหลอดนีออนที่เวลาเราเปิดไฟแล้วมันเป็นแสงหลอดสีขาวๆนะครับในหลอดฟลูออเรสเซนต์เนี่ยรุ่นเก่าเนี่ยนะที่ไม่ใช่ใช้บัลลาดอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันหรือ LED นะครับมันจะมีขดลวดบัลลาดอยู่แล้วตัวหลอดเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นมีขดลวดมีสตาร์เตอร์นะครับสตาร์เตอร์ตอนสตาร์ทเนี่ยทำให้ขดลวดเนี่ยแดงแล้วก็เกิดกระแสไฟเกิดพลังงานสะสมที่เป็นที่ตัวบัลลาดนะครับก็จะเกิดอิเล็กตรอนวิ่งข้ามมานี่พออิเล็กตรอนวิ่งข้ามปุ๊บนะครับวิ่งข้ามจากขั้วหนึ่งไปขั้วหนึ่งปุ๊บมีก็จะมีกระแสไหลผ่านอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ผ่านตรงนี้นะครับมันก็จะเกิดที่หลอดเนี่ยจะเคลือบสารฟลูออเรสเซนต์ไว้ก็คือสารเรืองแสงพออิเล็กตรอนเคลื่อนที่ผ่านไปเนี่ยมันก็จะเรืองแสงออกมานะครับเลยเป็นรูปนี้ที่ผมให้ดูก็คือเขาเอาหลอดฟลูออเรสเซนต์เนี่ยมาวางอยู่แหวนอยู่ใกล้ๆกับตัวซึ่งตัวเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยในรูปเนี่ยมันมีไฟประมาณสัก 200,000 โวลต์ซึ่งแน่นอนว่ามันจะมีทั้งสนามแม่เหล็กและทั้งการแพร่กระจายของสนามแม่เหล็กอยู่ภายในนี้นะครับตัวอิเล็กตรอนและสนามแม่เหล็กที่แพร่กระจายอยู่เนี่ยนะครับมันพอมากระทบสารเรืองแสงในนี้มันก็เลยเรืองแสงเราจะสังเกตว่าที่ขั้วหลอดเนี่ยมันไม่ได้ต่อกับสายไฟใดๆมันก็ทำให้เรารู้ว่าตรงนี้มีไฟตัวหลอดฟลูออเรสเซนต์เนี่ยนอกเรื่องนิดนึงนะครับมันแล้วก็แวคคูมทูบเนี่ยเราก็ยังคงพบเห็นอยู่นะครับในอุปกรณ์เช่นหลอดไฟโทรทัศน์นะที่เป็นจอหลอดแก้วนะครับและคิดว่าหลายคนคงเคยเห็นและคงเคยใช้ทีวีที่เป็นหลอดแก้วนะครับผมตัดด้านขวางของทีวีหลอดแก้วมานะอันนี้เป็นส่วนของจอภาพนะครับตรงส่วนตรงนี้นะครับก็คือเป็นไส้หลอดซึ่งในนี้เป็นฮีเตอร์นะครับพอเวลาฮีเตอร์มันร้อนเนี่ยมันก็จะมีอิเล็กตรอนแพร่ออกมาพออิเล็กตรอนแพร่มาปุ๊บนะครับมันก็จะมีอีกขั้วนึงที่เป็นอาโนดแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีจุดที่เป็นไฟสูงนะครับทำให้อิเล็กตรอนเนี่ยมันเกิดการรวมกันและบีมกันเป็นเส้นเล็กพร้อมกับมีdefracting coil เนี่ยเป็นขดลวดทำให้เกิดสนามแม่เหล็กทำให้อิเล็กตรอนเนี่ยเมื่อมันโดนสนามแม่เหล็กเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนทิศทางได้เกิดการที่ไปสแกนที่หน้าจอทำให้เกิดติดเป็นภาพเพราะว่าหน้าจอเนี่ยเคลือบสารฟลูออเรสเซนต์ไว้นะครับตัวเพราะฉะนั้นในหลอดภาพทีวีเนี่ยก็จะมีทั้งขดลวดคอยอยู่แล้วก็มีอิเล็กตรอนตัวอิเล็กตรอนเนี่ยครับมันจะมี3ตัวเลยนะครับก็คือแทนสี3สีก็คือ RGB ครับแดงเขียวแล้วก็น้ำเงินนะครับ3สีอยู่3สีอันนี้เนี่ยมันก็จะยิงไปกระทบที่สารเรืองแสงที่บนหน้าจอนะครับก็ทำให้เกิดภาพขึ้นมาได้ในยุคต่อมานะครับยุคที่3นะครับก็คือลึกที่3นี่คือยุคปัจจุบันที่เราอยู่ณตอนนี้ด้วยเราใช้สารกึ่งตัวนำนะครับหรือที่เรียกว่าเซมิคอนดักเตอร์สารกึ่งตัวนำเรียกว่าเซมิคอนดักเตอร์สารเราพบว่าสารในโลกเนี่ยมัน
เกี่ยวกับทางไฟฟ้านี่มีอยู่2แบบมีอยู่3แบบก็คือคอนดักเตอร์กับอินซูเลเตอร์แล้วก็ระหว่างคอนดักเตอร์กับอินซูเลเตอร์ก็คือเจ้าเซมิคอนดักเตอร์คือสารกึ่งตัวนำทีนี้ตัวคอนดักเตอร์คืออะไรตัวคอนดักเตอร์ก็คือเหล็กคืออลูมิเนียมคือสิ่งต่างๆที่สามารถนำไฟฟ้าได้ดีอินซูเลเตอร์เช่นพลาสติกไม้แก้วพวกนี้ไม่สามารถนำไฟฟ้าได้ดีนะครับตัวเซมิคอนดักเตอร์คืออะไรเซมิคอนดักเตอร์ที่สารเป็นสารที่นำไฟฟ้าได้ดีได้ไม่ค่อยดีและเป็นชนวนได้ไม่ดีซึ่งมันก็คือเขาก็ไปพบว่ามันมีสาร2ชนิดจริงๆมันมี3ตัวนะชนิดหนึ่งที่ใช้มากที่สุดก็คือตัวซิลิคอนซิลิคอนเนี่ยมีอิเล็กตรอน14ตัวอยู่ในตารางธาตุอยู่ที่หมายเลขที่14อีกตัวนึงคือเจอร์มาเนียมซิลิคอนกับเจอร์มาเนียมเนี่ยถูกเอามาใช้เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากเลยซิลิคอนเนี่ยมันมาจากไหนนะครับซิลิคอนเนี่ยผลิตมาได้จากทรายเริ่มต้นโดยการที่เขาเอาทรายมาจากนั้นก็เอามาแยกนะครับแล้วก็ใส่ส่วนผสมเข้าไปทำการเผามันจนละลายนะครับแล้วก็ตีมันเป็นเกลียวทำเป็นแท่งขึ้นมาเป็นแท่งที่มาเป็นแท่งแบบนี้นะครับก็จะได้เป็นซิลิคอนที่มาเป็นแท่งจากนั้นเขาก็ตัดออกมาเป็นแผ่นๆตัดเป็นแผ่นๆ นะครับก็จะเป็นแผ่น1แผ่นไม่ได้แทนชิป1ตัวนะ1แผ่นเนี่ยมีชิปอยู่หลายตัวเราเรียกมันว่าเวเฟอร์นะครับเวเฟอร์ตัวนี้นะครับก็จะถูกเอามาทำให้มันเป็นชิปเป็นตัวๆโดยชิปแต่ละตัวโดยแต่ละตัวเนี่ยนะครับเขาก็จะทำการที่จะคล้ายๆกับสกรีนเข้าไปแต่การสกรีนเขาเนี่ยมีเป็นการฉายแสงผ่านฟิล์มเป็นแสงเป็นรังสีผ่านฟิล์มแล้วก็ประกอบกับพ่นสารเคลือบเพื่อทำให้มันเกิดเป็นชั้นเลเยอร์ขึ้นมาเป็นเลเยอร์ของสารกึ่งตัวนำหลายๆตัวนะครับพอเป็นชั้นหลายๆชั้นเสร็จจนครบนะครับก็จะได้เป็นชิปที่ตัวนี้1ตัวเนี่ยแทนทรานซิสเตอร์หรือแทนน็อตเกตเนี่ย1ตัวซึ่งภายในตัวมันเนี่ยก็จะมีสายต่อเชื่อมโยงเป็นซิลิคอนเป็นการที่เขาเหมือนสกรีนเป็นสายเข้าไปข้างในนะเชื่อมโยงเป็นวงจรขนาดใหญ่ขึ้นมานะครับเชื่อมโยงเข้าไปจากนั้นเขาก็มาบัดกีสายแล้วก็เชื่อมกับแพ็กเกจเข้าไปนะครับกลายเป็นชิปตัวหนึ่งก็ในรูปนี้นะครับก็จะเป็น CPU ข้างใน CPU เนี่ยนะครับก็จะมีตัวซิลิคอนชิปเนี่ยนะครับก็คือ1บล็อกเราสังเกตว่าตัวนี้มันจะมี1บล็อกนะครับเป็นบล็อกนะครับเขาจะ1บล็อกเนี่ยใส่ลงไปในตัวชิปจากซิลิคอนที่ได้นะครับจากซิลิคอนที่ได้เนี่ยเขาก็พอโดบสารต่างๆได้เสร็จเนี่ยได้เป็นทรานซิสเตอร์แล้วเนี่ยทรานซิสเตอร์จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับทรานซิสเตอร์1ตัวเทียบเท่ากับหลอดแวคคูมถูกนะครับ1หลอดนะครับหรือเทียบเท่ากับเป็นประมาณสามารถทำเป็นน็อตเกตหรืออินเวอร์เตอร์เกตได้1ตัวนะครับภายในตัวมันเนี่ยก็จะมีขา3ขาหลักๆคือซอร์สเกตเดนซอร์สคือมีแรงไฟป้อนเข้าไปนะครับเกตคือเหมือนกับเป็นขาที่คอยควบคุมปริมาณของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านจากซอร์สไปหาเดรนจริงๆทรานซิสเตอร์แบบนี้มีซอร์สเกตเดรนเนี่ยในทางไฟฟ้าเราเรียกว่าเฟดนะครับแต่ตรงนี้ไม่ได้เอาไปสอบนะแต่รู้ไว้เฉยๆส่วนทรานซิสเตอร์แบบ3ขาอีกแบบนึงเราเรียกว่าไบโพลาร์จังชันทรานซิสเตอร์นะครับทั้งหมดทำจากสารกึ่งตัวนำทั้งสิ้นนะครับตรงนี้ไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญเราให้รู้ว่าคอนเซ็ปต์ของมันสร้างมาอย่างไรนะทีนี้ได้สารได้ทรานซิสเตอร์มาเป็นตัวเนี่ยเวลาเขาเอาไปต่อเป็นวงจรเนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นวงจรเป็นลักษณะแบบนี้ในรูปตัวนี้นะครับตรงเนี้ยแทนทรานซิสเตอร์1ตัวเขาก็ไปต่อวงจรลงบนแผงวงจรเนี่ยก็จะพบว่าในแผงวงจรเนี่ยใช้ทรานซิสเตอร์เนี่ยหลายตัวเลยลักษณะวงจรที่เอาทรานซิสเตอร์เป็นตัวมาต่อเนี่ยเราจะเรียกมันว่าดิสครีตเซอร์กิตนะครับก็พบว่าไอ้เจ้าดิสครีตเซอร์กิตเนี่ยมันมีปัญหาเพราะว่ามันทำวงจรใหญ่ๆเนี่ยมันต้องมานั่งบัดกีสายเยอะแยะไปหมดเลยมันต่อได้ยากจริงไหมเขาก็เลยตอนเราทำชิปครั้งแรกๆเนี่ยเราก็ทำสายให้มันเชื่อมกันไปในนั้นแล้วก็วางชิปให้มันชิดๆกันอยู่ในตัวเวเฟอร์อยู่ในตัวชิปเดียวเลยที่มีหลายๆตัวได้ด้วยเทคโนโลยีนี้เนี่ย
เราที่มีชิปที่เป็นวงจรรวมวงจรพวกนี้นะครับรวมอยู่ในตัวเดียวเนี่ยเราก็จึงเรียกมันว่า IC หรือ Integrated Circuit คือในรูปนี้นะครับเป็น IC เบอร์555ซึ่งถ้าเราดูวงจรข้างในเนี่ยเราสร้างเป็นวงจรแบบ Discrete เนี่ยจะได้เป็นวงจรแบบนี้แต่พอเราสร้างเป็นเทคโนโลยีเราเป็น IC ชิปเนี่ยวงจรที่ใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับมันเหลือเพียง IC ตัวเท่านี้เองขนาดมันเล็กลงไปเยอะเลยนะครับทีนี้พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็การผลิตชิปเนี่ยมันก็เลยก้าวหน้าไปเรื่อยๆก็จะมีการวัดขนาดของการผลิตชิปโดยใน1ซิลิคอนใน1ชิปเนี่ยนะครับมีทรานซิสเตอร์กี่ตัวยุคแรกๆของการผลิต IC เนี่ยเขากำหนดไว้อยู่เขาวัดอยู่ที่ว่ามีทรานซิสเตอร์อยู่10ตัวเนี่ยแล้วเขาเรียกว่าเทคโนโลยี SSI แต่ปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีของเราเนี่ยพัฒนาไปมากเราอยู่ในชิป1ตัวเนี่ยนะครับชิป1ตัวเนี่ยชิปที่เป็น IC ตัวเนี้ยนะครับ1ตัวเนี่ยสามารถที่จะมีทรานซิสเตอร์ได้มากถึงมากกว่า1ล้านตัวเราก็เรียกมันว่าULSI นะครับแต่ชื่อตรงนี้ไม่ค่อยได้สนใจกันมากเขามักจะไปสนใจตัวนี้ครับคืออันนี้คือจำนวนทรานซิสเตอร์ในชิปใช่ไหมเขาก็ไปโฟกัสว่าขนาดของทรานซิสเตอร์ขนาดของไอ้เจ้าทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับไอ้เจ้าทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับได้เล็กสุดเท่าไหร่ได้เล็กสุดเท่าไหร่เขาก็เลยไปวัดกันปัจจุบันนี้เล็กสุดของทรานซิสเตอร์ที่สร้างได้นะครับเราอยู่ในปี2020นะครับเล็กสุดคือ5ประมาณ5นาโนเมตร5นาโนเมตรก็คือความยาว1เมตรนะครับ1เมตรแบ่งออกมาแบ่งเป็นซอยเป็นชิ้นๆนะครับได้เป็น 5,000 ล้านส่วน 5,000 ล้านส่วน1ส่วนใน 5,000 ล้านส่วนของ1เมตรเนี่ยนะครับคือขนาดของทรานซิสเตอร์ซึ่งแน่นอนว่าเล็กมากและเล็กกว่ามดแน่นอนนะครับเล็กกว่ามดแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดย้อนกลับไปช่วงยุคแรกๆของการผลิต CPU เนี่ย CPU ยุคแรกๆจะอยู่ในช่วงประมาณปี1971ถึง1985นะครับที่ผลิตจากสารซิลิคอนนะครับก็จะอยู่ในช่วงประมาณ1ไมโครเมตรคือ1เมตรเนี่ยแบ่งออกมาเป็น1ล้านส่วนต่างนะครับเดี๋ยวนี้1เมตรแบ่งออกเป็น 5,000 ล้านส่วนนะเล็กลงไปมากเลยก็เรามาดูกันนะครับเรามาเทียบตัวชิปตัว IC ชิปเนี่ยที่อยู่ในแพ็กเกจแล้วนะครับตัดออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะเรียกมันว่าขนาดไดไซส์ขนาดไดไซส์นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ย CPU Core i7 นะครับ Core i7 เนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ7นาโนเมตรรวมทั้งโทรศัพท์ iPhone 12ด้วยนะครับอยู่ที่ประมาณ7นาโนเมตรCPU ตัวแรกๆเนี่ยอย่างเช่น Intel 4004เนี่ยนะครับก็เป็น CPU ขนาด4บิตก็จะมีขนาดเวเฟอร์ขนาดไดชิปนะครับอยู่ที่ประมาณ10ไมโครเมตรนะที่เราใช้กันอย่างเช่นที่คุณเริ่มใช้คอมผมคิดว่าคุณน่าจะคงจะเริ่มใช้ประมาณคอทูนะครับก็จะอยู่ประมาณ45นาโนเมตรข้อจำกัดหนึ่งของเทคโนโลยีก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยเรายิ่งทำชิปให้มีขนาดเล็กลงมากๆเนี่ยมันยิ่งสร้างยากคือยิ่งเล็กมันยิ่งสร้างยากมากๆเทคโนโลยีในการที่จะสร้างลายวงจรลงไปมันยากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจาก CPU ปกติที่รันเป็น single core พอชิปเล็กๆต้องการให้เร็วขึ้นเนี่ยมันก็เริ่มเจอข้อจำกัดทางด้านเทคโนโลยีทางนี้ไปนะครับเขาก็เลยไปใช้เป็นลักษณะก็คือเป็น multi core เป็นรันแบบ parallel processing นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะกล่าวต่อไปทีนึงนะครับอันนี้คือตัวอย่างก็คือชิปตัวนี้คือ wafer นะครับ wafer ก็ตัดตัวนี้มา1ตัวพอตัดเสร็จนะครับเขาก็เอามาใส่นี่แล้วก็บัดกีการลงไปที่หลายๆคนบอกว่าใช้ทองคำคือตรงไหนก็คือตรงนี้นะครับขาที่บัดกีตรงนี้นะครับเป็นลวดที่เป็นทองคำแต่คงไม่ใช่ทองคำบริสุทธิ์ทั้งหมดนะก็คงจะมีส่วนผสมอย่างอื่นเข้ามาช่วยด้วยนะครับ
เมื่อสักครู่นี้คือสารซิลิคอนซึ่งสร้างเป็น IC ชิปผมก็อยากจะให้รู้จักกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ดูตรงนี้เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่า passive device passive device เนี่ยมันมีอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ที่เราจะได้พบมากในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เวลาเราลื้อวงจรออกมาถอดคอมพิวเตอร์ออกมาถอดฮาร์ดแวร์ออกมามันยังมีอุปกรณ์พวกนี้เชื่อมต่ออยู่นะครับตัวแรกคือคาปาซิเตอร์เราเรียกภาษาไทยว่าตัวเก็บประจุตัวเก็บประจุทำหน้าที่สะสมพลังงานนะครับคือชาร์จพลังงานคล้ายกับแบตเตอรี่ที่แบตเตอรี่ไฟอ่อนๆจะหมดนะครับมันสามารถที่จะเก็บพลังงานเอาไว้ในตัวมันได้เราใช้ตัวเก็บประจุในการทำให้แรงดันไฟฟ้าเนี่ยเรียบในการช่วยเพิ่มแรงดันไฟฟ้าในการกรองสัญญาณรบกวนนะครับตัวต่อมาครับตัวนี้เราเรียกว่ารีซิสเตอร์ตัวต้านทานรีซิสเตอร์ก็คือมาจากคำว่ารีซิสก็คือต้านมันเป็นการที่ลดแรงดันไฟฟ้าลดกระแสไฟฟ้าโดยแรงดันไฟฟ้าส่วนหนึ่งจะถูกดรอปอยู่ตัวมันตัวมันทำหน้าที่เป็นฉนวนที่ไม่มีคุณภาพคือเป็นฉนวนที่มีความต้านทานสูงนะครับก็มีรีซิสเตอร์หลายชนิดนะครับมีตั้งแต่ตัวเล็กเนี่ยก็จะวัตต์น้อยก็อาจจะอยู่ประมาณเศษ1ส่วน8วัตต์นะครับตัวใหญ่ตัวนี้อยู่ที่ประมาณ1วัตต์2วัตต์นะครับตัวถัดมาครับตัวนี้คืออินดักเตอร์คือขดลวดทำหน้าที่คล้ายกับคาปาซิเตอร์แต่ขดลวดตัวนี้เนี่ยเวลาเรามีไฟฟ้าป้อนเข้าขดลวดเนี่ยเราจะรู้ว่ามันจะเกิดสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะสะสมพลังงานในรูปแบบที่เป็นของสนามประจุสนามแม่เหล็กนะครับเป็นลักษณะมันใช้กรองความถี่สูงคาปาซิเตอร์เนี่ยให้ความถี่สูงผ่านส่วนอินดักเตอร์เนี่ยครับให้ความถี่ต่ำผ่านนะครับไว้กรองความถี่ทั้ง2ตัวเนี่ยทั้งคาปาซิเตอร์และไอ้เจ้าอินดักเตอร์เนี่ยใช้ประกอบกันในการในวงจรกรองสัญญาณในวงจรเพิ่มแรงดันนะครับแล้วก็ในวงจรที่เกี่ยวข้องกับความถี่ตัวต่อมานะครับคือทรานส์ฟอร์เมอร์ทรานส์ฟอร์เมอร์มันจะมีขดลวดอยู่2ชุดนะครับเราจะพบว่าทรานส์ฟอร์เมอร์ส่วนมากที่เราพบจะมีสายทั้งหมด4เส้นนะครับโดยขดนึงจะเราจะเรียกว่าไพรมารีคอยล์ไพรมารีคอยล์อีกขดนึงเรียกว่าเซคันเดอรี่คอยล์ไพรมารีคอยล์เนี่ยจะเป็นขดลวดที่ป้อนสัญญาณเข้าไปก็เป็นแรงดันไฟ AC นะครับsecondary coil เนี่ยก็จะเป็นเกิดการเหนี่ยวนำแล้วก็ป้อนแรงดันออกมาเราสามารถที่จะทำ transformer เนี่ยเอามา step up คือเพิ่มแรงดันนะครับหรือ step down ก็คือลดแรงดันไฟฟ้าได้ตัวนี้เป็น transformer ใน transformer ในการส่งไฟฟ้าแรงสูงก็มีนะครับที่ติดอยู่ตามเสาไฟฟ้านะครับตัวนั้นแปลงจากแรงดันตั้งแต่หมื่นกว่าโวลต์จนเหลือ220โวลต์ให้เราใช้นะครับก็จะเป็นตัวหม้อแปลงไฟเหมือนกันนะครับเป็นคอนเซ็ปต์อุปกรณ์ชิ้นเดียวกันอีกชิ้นหนึ่งนะครับเป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำที่เราพบมากก็คือทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับทรานซิสเตอร์ข้างในนั้นก็จะมีชิปอยู่ข้างในเนี่ยนะครับแล้วก็มีสายบัตรกีต่ออยู่ก็จะแทนเหมือนกับติดต่างคล้ายๆกับน็อตเกตตัวหนึ่งนะครับในทางดิจิตอลนะครับตัวนี้เราเรียกว่าทรานซิสเตอร์อีกตัวหนึ่งเราเรียกว่าไดโอดนะครับไดโอดทำหน้าที่กันแรงดันไฟฟ้าไม่ให้กลับขั้วนะครับมันจะมี2ขั้วคือขั้วอาโนดกับคาโทดนะครับก็คือเป็นบวกกับลบนะครับก็คือให้แรงซีกบวกคือกระแสไฟฟ้าที่เป็นเคอร์เรนต์เนี่ยจะวิ่งผ่านนี้และออกนี่นะครับถ้ากลับทิศทางมันจะไม่สามารถกลับได้คือรีเวิร์สไบอัสไดโอดเนี่ยไม่ได้นะครับไดโอดมีตัวหนึ่งที่ใช้เปล่งแสงได้เราเรียกว่า LED ก็จะมีขาเหมือนกันนะมีขาอาโนดกับคาโทดเหมือนกันมี IC ชิปซึ่งผมให้ดูไปก่อนหน้านี้แล้วก็อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับสารกึ่งตัวนำนะเป็น PCB คือ Pin Circuit Board คือแผ่นวงจรที่ใช้ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ลงไปต่อมานะครับในคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีตัว
หลักๆคือมีอุปกรณ์คือตัว CPU นะครับหน่วยประมวลผลมี memory มี IO module ต่างๆอย่างนี้แล้วก็มี system bus ซึ่งในคอมพิวเตอร์ทุกๆเครื่องไม่ว่าจะเป็นตัว smart watch ที่ผมให้ดูไปเมื่อสักครู่นี้IoT Raspberry Pi มันจะมีอุปกรณ์แบบเนี้ยต่อเป็นคอนเซ็ปต์ทั้งหมดเลยทีนี้เราจะมาโฟกัสตัว CPU กันเราจะได้รู้ว่า CPU เนี่ยมันมีแต่ละชนิดเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับ CPU เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปนะครับมันจะมีชื่อเรียกบางคนก็เรียกว่า processor อาจารย์บางคนก็เรียก processor บางคนก็เรียก CPU มันคืออะไรนะครับมัน CPU มันคือย่อมจาก Central Processing Unit คือตัวประมวลผล processor ก็คือตัวประมวลผลเหมือนกันแต่ว่าอันนี้มันทั้ง2ตัวเนี่ยผมในมุมมองผมเนี่ยมันคือตัวเดียวกันเพียงแต่ว่าเวลาเราแยกเนี่ยเราจะแยกตามชนิดของงานที่ทำอย่างแรกนะครับ CPU ตัวแรกเนี่ยเราแบ่งออกได้ทั้งหมด4แบบนะครับตัวแรกเนี่ยเราเรียกว่าไมโครโปรเซสเซอร์มันคืออะไรไมโครโปรเซสเซอร์เนี่ยครับก็คือ CPU เช่น CPU ในคอมพิวเตอร์ที่เป็น Core i3 i5 i7 ที่อยู่ในเครื่องคอมทั้งหมดเลยในโน้ตบุ๊กใน PC ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราใช้เทคโนโลยีเราใช้สถาปัตยกรรมที่ชื่อว่า x86 ของ Intel ชุดคำสั่งที่เราใช้เนี่ยเป็นตระกูล x86 มาจาก CPU ต้นกำเนิดคือ8086สมัยปี1986นะครับของ Intel ตัวเนี้ยเราก็จะเรียกมันว่าไมโครโปรเซสเซอร์ซึ่งตัวไมโครโปรเซสเซอร์เนี่ยเป็น CPU ที่มีลักษณะคือไม่มีเมมโมรีไม่มี IO คือตัวมันเนี่ยประมวลผลอย่างเดียวเลยไม่ได้ทำอะไรแล้วคำสั่งที่ใช้ประมวลผลเนี่ยเป็นคำสั่งใช้งานทั่วๆไปเช่นบวกลบคูณหารกระทำทางคณิตศาสตร์แบบปกติไม่มีการกระทำเกี่ยวกับกราฟิกหรือเสียงหรือคำสั่งที่ซับซ้อนมากนะครับอันนี้เราเรียกว่าไมโครโปรเซสเซอร์ตัวถัดมาครับโปรเซสเซอร์อีกตัวนึงหรือ CPU อีกตัวนึงเนี่ยจะอยู่ในชื่ออุปกรณ์ที่เราเรียกว่า GPU GPU เนี่ยหรือที่เราเรียกชื่อเต็มว่า Graphic Processor Unit เนี่ยตัวมันทำหน้าที่คือประมวลผลภาพนะครับตัวอย่างนี้คือ GPU ที่หรือที่เราเรียกเป็นภาษาไทยว่าเรียกว่าการ์ดจอนะครับที่เราไว้ต่อจอภาพแล้วก็เวลาเล่นเกมแล้วถ้าเกิดใครใช้การ์ดจอแรงๆแล้วภาพมันจะลื่นไหลได้นี่คือตัว GPU ทีนี้ตัว GPU เนี่ยมันทำหน้าที่อะไรมันมีความต่างจาก CPU ตรงที่ชุดคำสั่งของมันเนี่ยจะเป็นทำงานเกี่ยวกับเวกเตอร์และกราฟิกตัวอย่างเช่นผมมีภาพอยู่ภาพหนึ่งเป็นภาพขนาด Full HD เนี่ยจะมีความเรทประมาณ1920x1080ใช่ไหมครับหรือคิดเป็นความละเอียดประมาณ2ล้านพิกเซลซึ่งหมายความว่าใน1ภาพเนี่ยจุดภาพเนี่ยจะมีทั้งหมด2ล้านจุดนะทีนี้เวลาเราเล่นเกมเนี่ยเราคงไม่ได้เล่นเกมที่เป็นภาพนิ่งภาพที่เราเล่นเกมเนี่ยมันมักจะเป็นภาพเคลื่อนไหวซึ่งน้อยที่สุดที่มนุษย์เห็นแล้วภาพมันเป็นภาพเคลื่อนไหวคือใช้ประมาณ24 เฟรมเปอร์เซคยี่สิบสี่ภาพต่อวินาทีซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนที่เล่นเกมเนี่ยจะบอกว่าบางคนเล่นเกมที่ความละเอียดความถี่ของภาพเนี่ยคือ120 เฟรมเปอร์เซคนะครับถ้าสมมติที่24 เฟรมเปอร์เซคเนี่ย1 พิกเซลใช้ประมาณ1 ภาพเนี่ยใช้ประมาณ2 พิกเซล2 ล้านพิกเซลก็คือ2 คูณกับ 24ใน1วินาทีเนี่ยก็จะใช้ประมาณ448 เมกะพิกเซลถ้า1พิกเซลเนี่ยสมมุติว่าผมเทียบเอาแบบง่ายๆเทียบเท่ากับ1ไบต์เท่ากับตรงนี้จะต้องใช้พื้นที่ประมาณ48 เมกะไบต์ใน1วินาทีนะครับทีนี้ไอ้เจ้า GPU มันทำหน้าที่อะไรเวลาเราประมวลผลเกมเนี่ยสมมุติว่าเกมเนี่ยมีมอนสเตอร์อยู่มอนสเตอร์เดินจากตำแหน่งเนี้ยเดินเข้าไป
เดินเข้าไปมอนสเตอร์เปลี่ยนเป็นขนาดตัวเล็กลงเพราะว่าเดินห่างออกไป GPU จะต้องคำนวณพิกเซลของภาพที่เปลี่ยนไปจากพิกเซลตรงเนี้ยเคลื่อนไปตรงเนี้ยมันมีขนาดเวกเตอร์ที่ลดลงหรือมุมทิศทางที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับตัวเนี้ยเป็นการคำนวณของ GPU ในตัวอย่างที่ให้ดูดังนั้นลักษณะของ GPU เนี่ยจึงมีลักษณะชุดคำสั่งที่เป็นการคำนวณทางกราฟิกเวกเตอร์มีเมมโมรีที่เป็นลักษณะเป็นดูอัลพอร์ตคือเมมโมรีทั่วไปมันจะเป็นเข้าทางนึงเข้าทางไหนแล้วก็จะออกทางนั้นคือจะเป็นone directional port คือทิศทางเดียวแต่ dual port คือเข้าทางนึงออกอีกทางนึงมันทำให้เวลาส่งข้อมูลเนี่ยส่งข้อมูลภาพได้เร็วขึ้น GPU มีลักษณะเป็น multi core แต่ว่า core ของมันเนี่ยจะเป็น core ขนาดเล็กๆที่ใช้คำนวณเป็น matrix เล็กๆที่อยู่ในภาพนะครับตัวอย่างชิป GPU ที่เห็นก็อย่างเช่น GeForce Radeon เป็น GPU ซึ่งแน่นอนว่ามันใช้ประมวลผลภาพเท่านั้นเราบางคนเขาก็เอาไปเอา GPU เนี่ยไปเขียนโปรแกรมบางอย่างเช่นในการคำนวณทางคณิตศาสตร์เช่นคำนวณในการคำนวณบิตคอยการคำนวณบวกลบคูณเลขอะไรบางอย่างนะครับที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณที่ไม่มากเนี่ยแต่เป็นการคำนวณซ้ำๆกันเยอะๆเนี่ยเขาก็ส่งไปคำนวณใน GPU เพื่อว่ามันคำนวณได้เร็วกว่า CPU ในบางครั้งเพราะมันคำนวณแบบพันขนานนะเพราะเป็น multi core processorตัวต่อมานะครับตัวที่3นะครับตัวโปรเซสเซอร์อีกตัวนึงเนี่ยจะอยู่ในตัวโทรศัพท์อยู่ในตัวฮาร์ดแวร์ต่างๆซึ่งเราไม่ได้สังเกตเลยมันปัจจุบันชิปตัวนี้มันเล็กมากเราเรียกว่าชิปประมวลผลเสียงซึ่งในทางคอมพิวเตอร์เรียกว่า DSP ชิป Digital Signal Processing นะครับตัว DSP ชิปเนี่ยมันคืออะไรมันคือตัวการ์ดจอไม่ใช่การ์ดจอการ์ดเสียงนะครับการ์ดเสียงเนี่ยครับการ์ดซาวก็คือมันทำหน้าที่เปลี่ยนจากสัญญาณเสียงสัญญาณอนาล็อกสัญญาณดิจิตอลนะครับไปเป็นสัญญาณอนาล็อกแล้วก็เปลี่ยนจากสัญญาณอนาล็อกนะครับไปเป็นสัญญาณดิจิตอลซึ่งการแปลงจากดิจิตอลไปเป็นอนาล็อกเราเรียกว่า DAC อนาล็อกเป็นดิจิตอลก็เรียกว่า ADC ทั้ง2ตัวนี้นะครับมันจะอยู่เป็นหน้าที่การทำงานของตัวชิปเลยทำหน้าที่ในการแปลงสัญญาณตัวนี้รวมทั้งการเข้ารหัสถอนรหัสเกี่ยวกับสัญญาณเสียงเช่น MPEG MPEG 3นะ MP 3 MP 3นะที่เราใช้กันปัจจุบันชิปมันตัวเล็กมากนะมันอาจจะเป็น USB sound card รวมทั้งอยู่ในตัวสายหูฟังของ iPhone นะครับสายหูฟังของ iPhone เนี่ยมันเราจะเห็นว่าแจ็คมันจะเป็นแจ็คแบบนี้นะครับเราเรียกมันว่า lightning นะครับ lightning ข้างในตัวมันเนี่ยมันก็จะมีชิปสมมุติว่านี่เป็นแจ็คที่เสียบกับ iPhone แล้วมันเป็นเสียงนะครับข้างในตัวนี้มันจะมีชิป DSP ชิปที่คอยแปลงสัญญาณดิจิตอลไปเป็นอนาล็อกจริงๆหมายความว่าสายสื่อสารที่เป็น lightning ของ iPhone เนี่ยส่งสัญญาณเป็นดิจิตอลนะตัวสุดท้ายนะครับตัวที่3เราเรียกว่า microprocessorตัวไมโครโปรเซสเซอร์เนี่ยมันจะคล้ายๆกับไม่ใช่ไมโครโปรเซสเซอร์ของโทษทีผมเรียกผิดไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวไมโครตัวสุดท้ายนะครับคือไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยมันจะต่างจากไมโครโปรเซสเซอร์ย้อนกลับไปไมโครโปรเซสเซอร์ไมโครโปรเซสเซอร์เนี่ยคอนเซ็ปต์ของมันคือประมวลผลอย่างเดียวไม่มีเมมโมรีไม่มี IO แต่ไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยมันมี IO มันมีไทม์เมอร์คือมันมีนาฬิกาในตัวมันมีตัวแปลง ADC มีตัวแปลง DAC ตัวนี้คือไมโครคอนโทรลเลอร์คือเป็นชิปตัวเดียวที่รวมทุกอย่างเอาไว้ในนั้นทีนี้หลายคนบอกอ้าวงี้ก็ดีมันเป็นคอมพิวเตอร์ได้แต่เนื่องจากว่าคำสั่งของมันเนี่ยจำกัดขนาดของมันจำกัดเขาเอาไมโครคอนโทรลเลอร์ไปใช้ในงานควบคุมขนาดเล็กๆเช่นควบคุมหุ่นยนต์ในการเดินควบคุมเครื่องจักรในการทำงานเพราะว่าชิปตัวนี้ตัวเดียวสามารถรับสัญญาณอนาล็อกสัญญาณดิจิตอล
มีพอร์ต IO มีเมมโมรีอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยมันทำให้สะดวกในการใช้งานนะครับเป็นไมโครเราเรียกว่าไมโครคอนโทรเลอร์นะในเครื่องซักผ้าในไมโครเวฟในเมาส์ในอุปกรณ์ IoT หลายๆตัวเป็นไมโครคอนโทรเลอร์ทั้งสิ้นนะครับตรงนี้เราต้องสรุปให้ได้นะความแตกต่างสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยสรุปนะครับในคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเนี่ยจะมีอุปกรณ์คือมี CPU มี Memory มี I/O Port นะครับป้อน Input เข้าไปมี Output Port แสดงผลนะครับแล้วก็มีสายสัญญาณต่างๆมากมายอยู่ในตัวนั้นนะครับในรูปตัวนี้คือเขาผมให้โหลดมาจากในอินเทอร์เน็ตนะครับเขาทำเป็นต้นแบบคอมพิวเตอร์ขนาด4บิตนะครับซึ่งเป็น CPU ขนาด4บิตจริงๆคือเข้าใจว่าตรงนี้คือชุดคำสั่งของเราแล้วตรงนี้เป็นส่วน output นะครับไม่ได้มีการคำนวณอะไรซับซ้อนนะครับเราก็จะเห็นว่ามาต่อเป็นวงจรแบบนี้เราเรียกว่า discrete circuit นะครับซึ่งมันก็จะมีทั้งไอตัว memory นะครับตัวนี้เป็น memory เดี๋ยวผมจะบอกต่อไปเป็น memory แบบ eprom นะครับแล้วก็มีตัวเกตต่างๆอยู่ในนี้ก็กลายเป็น CPU ขนาด4บิตนะครับก็อันนี้เป็นกิจกรรมนะครับก็ลองไปหาดูนะครับว่า CPU แต่ละตัวเนี้ยมันมีขนาดกี่บิตแล้วก็มันมีเป็นของบริษัทอะไรนะครับอันนี้ก็บทที่1ก็จบประมาณเท่านี้นะครับ